คือตอนนี้ก็มีการสอบเบื้องต้นครบนะครับทั้งปวส.ปวง.ข้อมูลที่เราได้ก็คือว่าผู้ต้องหายังยืนยันว่าเป็นการรับแลกเงินนะครับซึ่งเงินตัวนี้เป็นของครอบครัวคือเป็นของพี่สาวของตัวเขาด้วยนะก็ในข้อที่จริงก็ไม่ได้ผิดไปจากเดิมนะครับแล้วก็ยังยอมนะครับยอมว่าจะยกของกลางซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอส่งไปกรมเพื่อให้ไประงับคดีนะครับส่วนการแลกเงินเรากำลังประสานกับทางธนาคารอยู่นะครับว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีการแลกเงินในจำนวนมากๆก็ขอให้ส่งข้อมูลมาให้เราด้วยซึ่งมันก็ต้องคุยกันก่อนว่ามันอาจจะขัดข้อที่จริงเรื่องความลับลูกค้าแต่ถ้าเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยในส่วนตัวนะผมว่ามันไม่ขัดมันน่าจะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับเงินเราพอจะสรุปได้เบื้องต้นว่ามันเป็นธุรกรรมทางการเงินที่เป็นสีดำจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นเงินที่ต้องปิดลับแล้วก็มีการนำเข้ามาแลกแล้วเปลี่ยนเป็นเงินไทยกลับเข้าไปอย่างปิดลับนะครับเพราะว่าเงินไทยในลาวนั้นสามารถใช้ได้ทุกโอกาสทุกเวลาทุกสถานที่แต่เงินดอลลาร์สหรัฐนั้นค่อนข้างจะใช้ไม่ได้นะครับแต่เป็นเงินที่ค่อนข้างจะมีมูลค่าในการใช้เพื่อเก็บนะแต่ว่ามันต้องแสดงให้รัฐบาลลาวรู้เท่าที่เราประมวลได้ในวันนี้นะกระบวนการหลังจากนี้คืออะไรตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราประมวลเรื่องเสร็จแล้วก็คงถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแปลงนะเราคงรับนะครับคดียังไม่ถอนประกันเขานะแล้วก็ส่งไปกรมด่วนให้กรมพิจารณานะครับก็ตามหลักการของเรื่องกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินอะไรพวกนี้ก็มีโทษที่วางไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าเกินได้รับสิทธิ์ 450,000 บาทนะครับถ้าเกิน 450,000 ไม่เกิน2ล้านถ้ามีการนำออกก็ปรับไป 20,000 คืนไป2ล้านนะแค่นี้ก็คืนไม่เกิน4ล้านทั้ง2คนที่เหลือต้องยกต้องยกให้เป็นของไม่ดินนะก็มี98ถ้าคณะกรรมการที่กรมเห็นชอบด้วยก็จะมีเงินเข้าหลวง94ล้านนะครับแล้วเราต้องเชิญเจ้าหน้าที่ธนาคารมาให้ข้อมูลด้วยไหมครับก็เดี๋ยวเราคงใช้การเข้าไปสอบดีกว่าขอข้อที่จริงที่ธนาคารนะทั้ง4ธนาคารเมื่อเช้าก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงการคลังก็มีการสอบถามมาว่าข้อที่จริงเป็นยังไงนะครับนะก็ยังถือว่าต่อไปนี้เอาอย่างนี้ว่าต่อไปนี้เนี่ยทางด่านเองก็คงจะเน้นย้ำเรื่องรถยนต์ส่วนบุคคลนะนอกจากยาเสพติดแล้วคงจะต้องเรื่องเงินเป็นหลักเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกเขาจะต้องเอาใบที่เขาจดแจ้งว่าเป็นบริษัท Exchange ที่กลับมาแสดงด้วยไหมคะในหลักการทางธนาคารเนี่ยเท่าที่สอบถามนะเขาบอกมันไม่จำเป็นบุคคลใครก็ได้ที่สามารถไปแลกเงินได้หรือขายเงินนะธนาคารรับซื้อเงินอย่างกรณีเนี้ยเราไม่อย่าไปเรียกว่าแลกเลยเราใช้ว่าเขาเอาเงินมาขายเอาเงินดอลลาร์มาขายนะธนาคารก็รับซื้อไว้ก็ด้วยเงินไทยก็มีพิดานในการรับซื้อเมื่อกี้เท่าที่สอบถามไม่มีบอกสามารถซื้อได้แต่ถ้าวงเงินเยอะๆก็ต้องรายงานนะแต่ถ้าการแลกเปลี่ยนเงินนะเท่าที่ทราบนะประมาณเป็นเงินไทยก็ 200,000 เนี่ยถ้าเกิดกับนั้นก็ต้องรายงานปปง.ต้องมีตัวตนจริงต้องมีอะไรพวกนี้นะตามระเบียบเขาเหมือนเรานะเวลาเราไปถอนเงิน1ล้านเราก็ต้องกรอกแบบคนไทยต้องกรอกเลยนะครับคนต่างชาติคงไม่ได้รับจะเว้นหรอกนะครับแล้วจริงๆแล้วเขามีบริษัทแลกเปลี่ยนกันไหมคะมีนะครับแต่ยังไม่ได้ชื่อที่ครบถ้วนนะครับมีแน่คือพวกนี้ต้องมีไม่งั้นเขาไม่สามารถที่จะรวบรวมเงินได้นะแต่คิดว่าการเปิดนั้นน่าจะเป็นการเปิดบางหน้าบางส่วนลักษณะเหมือนโพยกวนนะดูแล้วเท่าที่สอบดูนะแต่เหตุมันเกิดบ้านเขาบ้านเราก็มีอย่างเดียวว่าคุณเอาเงินออกเงินเข้าทำไมคุณไม่แจ้ง
การควบคุมการควบคุมเงินของเรานะแค่นั้นเองครับแต่เมื่อเช้าทางการลาวก็ส่งเจ้าที่มานะเจ้าที่ตำรวจเข้ามาขอข้อมูลละก็ให้ไประดับหนึ่งละเดี๋ยวก็จะให้ข้อเท็จจริงอีกครับวันนี้ทั้งสองคนยังกลับไม่ได้ใช่ไหมกลับไม่ได้ครับยังกลับไม่ได้ไม่มีกำหนดจนกว่าทางกรมสุขกรจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับการสั่งคดีของด่านหนองคายครับยังต่อไปครับจนกว่าว่าทางกรมจะมีหนังสือมาว่าโอเครับครับรับหรือเห็นแย้งเป็นอย่างอื่นสั่งเป็นอย่างอื่นก็ถือเป็นที่ยุตินะอยู่ที่กรมแล้วแล้วถ้าเกิดว่ารับโอเคก็คือจ่ายที่นี่ครับครับครับจ่ายที่นี่เพราะเงินเดี๋ยวเงินเราก็เปิดไว้ได้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะส่งให้ทางคลังจังหวัดนะโอนเข้าไปฝากเก็บไว้ก่อนนะเมื่อกรมสั่งยังไงก็ผลักไปรายได้ไปนะครับแต่เคสนี้คงไม่มีการฟ้องสู้ก็ดีเท่าที่ดูนะน่าจะยอมนะครับครับโอเคนะนี่คือการรวบรวมนะรวบรวมการเข้าออกของรถยนต์คันนี้ครับสังเกตว่าเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยน้อยแต่เดือนนี้เยอะนะ17ครั้งตุลาพฤศจิกา20แต่ใน20ครั้ง17ครั้งเนี่ยเข้ามาครั้งนึง 2-3 วันซึ่ง2วันเนี่ยจากงานการข่าวกับการประมวลแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าไม่น่าจะมีการเอาเงินออกแต่ที่เอาเงินออกคือมาเช้าเย็นกลับซึ่งทั้งหมด9ครั้งนะครับทั้งหมดนี่คือพฤศจิกา5ครั้งธันวา4ครั้งนับถึงวันที่12นะ9ครั้งเนี่ยแน่นอนว่ามีการเอาเงินเข้ามาแล้วก็เอาออกไปนะครั้งเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าครั้งล่าสุดของเขาคือ8แสนเหรียญนะครั้งนี้ 2.8 ล้านครับก่อนครั้งนี้น่าจะอาทิตย์หนึ่งก่อนหน้าครับอาทิตย์ละครั้งโดยเฉลี่ยจะเข้าอาทิตย์ละครั้งนะครับซึ่งแต่จากการข่าวเราครั้งหนึ่งจะไม่ต่ำกว่า20ล้านเงินไทยออกจะไม่ต่ำกว่าเสมอก็เท่านี้เพราะว่าด้วยเงินสะสมเยอะเลยมากหน่อยครับก็เป็นเงินนอกระบบนะแรกในลาวก็รู้มุดก็เรียกโพยกวนเนี่ยแหละลักษณะนะคือนำเงินออกโดยไม่ทางการทั้งสองประเทศไม่รับทราบไม่รู้นะกลับเข้าไปก็ไม่รู้นะซึ่งเงินที่มาที่ไปเรายังตอบไม่ได้ว่ามันเป็นเงินอะไรมันเป็นเงินอะไรยังไงแต่ตอบได้อย่างเดียวว่ามันต้องเป็นเงินที่ไม่อยู่ในระบบการเงินที่ถูกต้องของทางลาวแน่นอนโอเคนะ